ข้าวโพดแกะให้ดูมันมีเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำในมาม่าสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากินโดริโทสรสฮอตชิลลี่กันนะนี่โดริโทสรสฮอตชิลลี่ขนมอะไรสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเป็นข้าวโพดแล้วแกะเลยอุ้ยนี่ขนมข้างในมันเยอะๆนี่นี่มันมีแบบอันนี้ติดๆด้วยหมดแล้วอันนี้ห่อเท่าไหร่ห่อละ20บาทห่อ20บาทเดี๋ยวรสฮอตชิลลี่เผ็ดป่ะไม่รู้เนี่ยแม่ลองชิมดิหอมหอมไหมมันมีแบบไอ้ดำๆติดอยู่อะหอมเหมือนเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำในมาม่าเนี่ยแล้วไอ้ดำๆนี่น่าจะเป็นพวกเม็ดพริกก็น่าจะใช่ใส่เครื่องต้มยำด้วยใช่กรอบอร่อยกรอบอร่อยรสชาติอร่อยเผ็ดไหมเผ็ดอยู่เผ็ดเหมือนมาม่ามาม่าต้มยำอ๋อเหมือนรสชาติเหมือนมาม่าต้มยำเลยใช่มันเหมือนขนมเลยที่หนูกินประมาณนั้นแต่นี้เป็นแบบเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบทำแผ่นบางๆเหมือนเลยข้าวโพดอบกรอบรสฮอตชิลลี่ใช่จะกินเหมือนมาม่าต้มยำอร่อยกินกับส้มตำก็อร่อยนะเหมือนได้รูปเลยฮะเหมือนได้รูปเป๊ะเลยเป็นไหมเห็นใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะเนี่ยจะเท่ารูปแล้วอ่ะเออดูดิจะเท่าอยู่แล้วแล้วเหมือนได้รูปเลยแสดงว่าเขาถ่ายจากของจริงเลยกรอบกรอบแล้วรสชาติเข้มข้นอร่อยกรอบจนติดฟันเลยอ่ะหอมใหญ่มากมีนายชอบเลยถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย